cool chill เอาละครับตอนนี้นะครับบอกได้คำเดียวว่าปิงปิงต้องอิจฉาแน่นอนนะครับเพราะว่าแบงค์อยู่กับสาวสาวอัลโลสวัสดีครับเย้เย้เย้น่ารักทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนดีกว่าว่าชื่ออะไรบ้างนะฮะอะแกมาที่ริมสุดนี้ก่อนดีกว่านะฮะชื่ออะไรครับชื่อต้นหลิวค่ะต้นหลิวเย้ค่ะวีเจเอ็มมี่ค่ะวีเจนุซี่ค่ะวีเจเนโตค่ะวีเจน้ำผึ้งค่ะวีเจของขวัญค่ะวีเจซองค่ะส้มค่ะค่ะพลอยค่ะพลอยเย้นี่คือสาวๆจากอลัวนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าอลัวเนี่ยที่มาที่ไปก่อนจะมาจะเป็นช่องเนี่ยนะฮะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะเราเป็นแค่นางแบบสาวสวยกันมาก่อนแค่นั้นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมีใครที่จะบอกเล่าให้เราได้ฟังได้บ้างก่อนที่จะมาเป็นอลัวสาวๆอลัวนะคะพวกเราก็เรียกว่าVJ อลัวทุกคนต้องผ่านการถ่ายอลัวแมกกาซีนมาก่อนถึงจะเป็นพิธีกรได้อลัวแมกกาซีนนี้นั้นมีมานานหรือยังมีมาเริ่มตั้งแต่ Emmy Volume 1เมื่อไหร่ประมาณปีอะไรครับประมาณ2ปีที่แล้วค่ะอย่าโกหกนะเรื่องจริงค่ะต้องบอกได้2ปีแล้วที่แล้วถามว่า2ปีแล้วที่ย้อนกลับไปเนี่ยตอนนั้นอลัวเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้มันเหมือนสมัยนี้ป่ะก็ยังคงความเซ็กซี่ค่ะแต่เพิ่มความน่ารักขี้เล่นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะรวมถึงช่องทางที่สามารถชมพวกเราได้นี่ก็มากขึ้นด้วยแต่เดิมเนี่ยจะมีเฉพาะใน alua.mthai.com แต่ตอนนี้เนี่ยเราโตขึ้นเรามีทั้งแมกกาซีนมีทั้งดอกจัน3369มีทั้ง alua channel นะคะแล้วก็รายการมากมายเลยทั้งในช่อง alua channel แล้วก็ในซาเน็ตเวิร์กคือเอาง่ายคุณผู้ชมว่าแต่ก่อนนี้มีแค่แมกกาซีนเล่มเดียวที่สามารถเห็นสาวๆเหล่านี้ได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราพยายามที่จะให้คุณได้เห็นพวกเขาได้มากยิ่งขึ้นเจาะลึกทุกแง่มุมแบบมี behind the scene อยู่ด้วยใช่ป่ะมีอ๋อคือเอาง่ายว่าใครจะเห็นเบื้องหลังของนางแบบในการถ่ายแบบก็มีใช่ป่ะใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดช่องทางแรกเนี่ยง่ายสุดก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ alua.mthai.com แล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือเป็น alua channel อย่างที่บอกก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นเบื้องหลังแบบ HD เห็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตอนทุกอย่างนะปิงทั้งก่อนเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนแล้วทั้งเปลื้องมีหมดค่ะเปลี่ยนชุดเอาเป็นว่าคุณผู้ชมต่อจากนี้ไปเนี่ยอลัวเขาจะไม่ได้มีแค่ให้เห็นแค่เบื้องหน้าที่อยู่บนหน้าปกเท่านั้นแต่ต่อไปนี้จะได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังที่ต้องบอกว่าลึกมากนะฮะทีนี้อลัวรุ่นล่าสุดคือใครอะครับในเนี้ยรุ่นล่าสุดล่าสุดใครอะเพิ่งมาเลยใช่ป่ะค่ะใช่ค่ะมาเมื่อไหร่ยังไงก็ตอนนี้ก็ประมาณปีนึงได้แล้วค่ะคือช่วงปีที่แล้วนะคะเขาจะมีการจัดประกวดนะคะก็จะเป็นการค้นหานะคะ becoming อลัวเพื่อเป็นสาวสวยนะคะวีเจหน้าใหม่ก็จะมีพลอยแล้วก็มีน้องส้มด้วยก็มาพร้อมกันเลยใช่ป่ะประกวดด้วยกันใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าเพิ่งจะมารู้จักกันในอลัวมาเป็นเพื่อนกันในอลัวค่ะเพิ่งรู้จักกันอ๋อเหรอต้องบอกว่าอลัวให้อะไรกับเราบ้างอะครับก็อย่างแรกก็เพื่อนค่ะแล้วก็ประสบการณ์ค่ะก็ประสบการณ์จากรุ่นพี่รุ่นพี่ก็คือแถบนู้นใช่ปะใช่ปะแถบนู้นแต่ไม่เป็นไรต้องบอกว่าจะอยู่มากี่ปีกี่ปีกี่รุ่นก็ยังคงน่ารักเท่าเทียมกันทุกรุ่นเลยใช่ไหมทีนี้ล่าสุดของเราเนี่ยเขามีการให้ดูผ่านทางจานดาวเทียมด้วยเดี๋ยวใครจะพอบอกได้บ้างว่าเราสามารถจูนสัญญาณไปที่ช่องไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับใครบอกดีสามารถดูได้นะคะจูนไปเลยถ้าดูที่ DTV จูนไปช่อง39เจอพวกเราแน่นอนค่ะใช่แต่ว่าอลัว Channel เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปอยู่ช่องไหนเอาไว้ทราบเลขปุ๊บเดี๋ยวเราจะรีบอัปเดตเลยค่ะใช่ค่ะทีนี้การอัปเดตเนี่ยต้องบอกว่าติดตามที่ไหนยังไงดีถ้าแบบเอาแบบเร็วสุดอะเหมือนใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยเลยอย่างที่เอมี่บอกไปนะคะนั่นก็คือ alua.mthai.com แล้วก็แฟนเพจของพวกเรา www.facebook.com alua.3369ครั้งชัดๆได้ไหม www.facebook.com นะคะ/alua3369 l ตัวเดียวนะคะนะฮะ
ะก็อย่าลืมนะฝากสำหรับแมกกาซีนของอลัวไว้แล้วก็ช่องใหม่ที่ใกล้จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่ว่าตอนนี้ดูพวกเขาที่ช่องซ่าเน็ตเวิร์กได้นะครับกับรายการอะไรนะอลัวอัพไซด์ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีรายการเช็คเรตติ้งแล้วก็หอหันษาอุ้ยก็เยอะอยู่ค่ะแต่ว่า coming soon เร็วๆนี้เราก็จะไปอยู่ที่ช่องของเราละแล้วก็จะเห็นพวกเรานี้แหละ VJ อลัวนะคะไปแบบว่าจัดรายการในหลายๆรูปแบบถ้าอยากจะรู้ว่าสาวๆเหล่านี้จะมาจัดรายการอะไรแบบว่าทำให้มันแบบสมมุติอาจจะเป็นสมมุตินะคะอันนี้ยังไม่แน่นะเอาทำอาหารเอ๊ะทำอาหารจะเซ็กซี่ได้ยังไงหรือว่าผู้หญิงไปทำรายการกีฬามันจะเซ็กซี่ได้ยังไงดูได้ทางช่องนี้แน่นอนค่ะเซ็กซี่ได้ไม่ยากวิธีการซี่ของการทำอาหารนั้นถ้าหากว่าจะใส่ของลงไปในกะละมังใดกะละมังหนึ่งเราก็ก้มให้สุดตัวเท่านั้นเองไม่ใช่ค่ะเราต้องขูดมะพร้าวอ๋อต้องมีแล้วขูดมะพร้าวก็ต้องมีท่ามีทางไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆแล้วสวยได้นะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวถามหนึ่งว่าอาลัวเนี่ยเขาตอนที่เขาคัดเลือกอะนะเขาต้องดูไหมว่าเราต้องเป็นพิธีกรได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดูแค่ว่าสวยน่ารักขึ้นปกได้อย่างเดียวอะตอนนั้นก็จริงๆต้องดูหลายๆอย่างอย่างน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมีการประกวดตอนประกวดก็จะมีให้มาจัดรายการคล้ายๆว่าจัดรายการอลัวอัพไซด์จะมีรุ่นพี่เข้าไปด้วย1คนแล้วสาวๆก็มาประกบ2คนแล้วก็พูดแบบว่าเหมือนอยู่ในรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นจุดนึงในการประกวดเลยอะค่ะด้วยว่าถ้าน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจจะเป็นหนึ่งในอลัวล่ะเขาต้องมีการเตรียมตัวเช่นไรบ้างอะครับอย่างอื่นนะคะเราต้องมีความมั่นใจก่อนไม่จำเป็นจะต้องเซ็กซี่อย่างเดียวนะคะจะมีได้ทั้งความน่ารักแล้วก็ความขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่จำเป็นว่าหุยเราไม่ได้เซ็กซี่อะเราเป็นอลัวไม่ได้แน่ๆเลยพวกเราก็ไม่ได้แบบเซ็กซี่อย่างเดียวเนาะเป็นความมั่นใจแล้วก็ความเป็นตัวเองมากกว่าใช่ก็เข้ามาได้เลยนะคะติดตามช่องทางได้ที่ alua.mthai.com สามารถเข้ามาได้ทุกคนนะคะคุณก็เป็นได้ค่ะโอเคไม่ยากนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณสำหรับสาวๆ alua ด้วยขอบคุณมากนะครับ SV Radio Society